ครับท่านครับแล้วก็ที่นี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่ทางโครงการรถโชว์นะครับของพี่น้องโอท็อปของจังหวัดพะเยานะครับหลังจากที่เราได้มีการจับคู่เจรจาการค้าที่เมืองบันดาเลแล้วนะฮะวันนี้วันที่11นะครับ11ซึ่งเป็นวันสุดท้ายที่เราจะเดินทางกลับประเทศไทยหรือจังหวัดพะเยานะครับทางพี่น้องโอท็อปนะครับก็ได้มาจัดแสดงและก็จำหน่ายผลิตภัณฑ์โอท็อปณที่ห้างรูบี้มาร์ทนะครับที่เมืองพยินอุวินนะครับพยินอุลวินนะครับซึ่งเป็นอีกเมืองหนึ่งนะครับที่เป็นเมืองที่มีเป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุนที่น่าสนใจทีเดียวนะครับและวันนี้นะครับพวกเราชาวโอท็อปจังหวัดพะเยานะครับโครงการรถโชว์โอท็อปต่างประเทศนะครับเปิดตลาดเชิงรุกนะครับเราได้มีการนำผลิตภัณฑ์นะครับโอท็อปของพี่น้องชาวจังหวัดพะเยานะครับได้มาแสดงแล้วก็จำหน่ายให้กับชาวพม่าและก็นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวที่เมืองพยินอุบินในครั้งนี้นะครับประชุมบรรยากาศการขายของและการแสดงสินค้าของเรากันดีกว่านะครับเชิญครับ